สวัสดีทุกคนนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอเมื่อเราหันด้านที่ดีเข้ารับมือถ้าหากว่าเราพิจารณาดูดีๆเราจะพบว่าทุกอย่างที่เราได้รับเป็นสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราหันด้านที่ดีเข้ารับมือส่งความรักออกไปให้คนในโลกตั้งความปรารถนาดีไว้เพื่อที่เวลาที่คุณมองลงมาที่ใจตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณมีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็ดีไว้กับทุกคนในโลกกับสิ่งต่างๆในโลกจากนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณลองมองย้อนกลับไปดูสิคะว่าความก้าวกระโดดความเติบโตในชีวิตของคุณนั้นล้วนเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดอุปสรรคบางอย่างขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ครูมาเป็นกำลังใจให้นะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อส่งชีวิตคุณไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอหันด้านดีเข้ารับมืออย่างแข็งแกร่งแล้วก็ถามตัวเองด้วยคำถามที่ถูกต้องว่าคุณเรียนรู้อะไรได้จากสิ่งนี้คุณสามารถเติบโตอะไรได้จากสิ่งนี้และมีสิ่งดีๆอยู่ในสิ่งนี้แน่นอนหน้าที่ของคุณคือมองหาคุณก็จะมองเห็นครูขอมอบความรักและความปรารถนาดีให้กับพวกเราทุกคนเชื่อเถอะค่ะโลกนี้เชื่อมั่นในตัวของคุณโลกนี้รู้ดีว่าคุณทำได้และคุณสำเร็จแน่นอนคุณมีคุณสมบัติที่ดียอดเยี่ยมอยู่ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนกล้าหาญอดทนมีจิตใจที่ดีคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคุณเป็นคนอบอุ่นอารมณ์ดีมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวโลกนี้ต้องการได้รับของขวัญจากคุณคืองานของคุณคือผลงานของคุณคือตัวของคุณคือจิตวิญญาณและความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขในการออกไปในโลกแล้วก็มอบของขวัญให้กับโลกใบนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูอ้อยขอไปทำงานก่อนโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ